สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a c e b o o k Live นะฮะของดรหนุ่ย s t a r ์จ c ก m a นนะครับ,รบวันนี้มาแบบไม่มีปีมีขุยนะฮะเนื่องจากว่าระบบของ f a c e b o o เนะี่ยไม่สามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้ไม่ทราบว่ามีเออร์เอร์อะไรนะฮะก็เลยมาแบบนินจาเลยโผล่ขึ้นมาเลยนะครับวันนี้ก็เรื่องราวเข้ากับยุคสมัยเลยทีเดียวนะฮะหัวข้อก็คืออ่า ทำอย่างไรที่จะทำให้คุณรับมือกับความรู้สึกไม่แน่นอนในแต่ละวันนะฮะชื่อแบบค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะฮะกะ็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็เลยเอาหัวข้อนี้มาพูดคุยกันนะฮะเพราะว่าช่วงเนี้ยเราเจอกับสารพัดปัญหารุมเร้าโดยเฉพาะ,ะการที่เราอยู่ในสถานการณ์โควิดเนี่ยเราเจอกับความไม่แน่นอนอะไร มากมายมหาศาลในแต่ละวันนะฮะก็ทําให้เราต้องมีความเครียดมีความกังวลนะฮะแต่ครนี้เราจะหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี้บางทีมันก็หลีกหนีไม่ได้หรอกเพราะว่าเราต้องเผชิญหน้าเราเราต้องอยู่กับมันนะฮะครนี้จะให้อยู่กันแบบอยู่แล้วคือพูดง่ายแบบอยู่เป็นเน่ยจะจะทำไงที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนพวกนี้นะฮะผมก็เอาเรื่องราวเทคนิคในการที่เราจะรับมือกับความไม่แน่นอนเนี่ย มาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะฮะที่จริงๆแล้วมันอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละแต่เราบางทีเราอาจจะไม่สังเกตนะครับเดี๋ยวก็คอยเพื่อนๆกันสักพักหนึ่งนะฮะจะได้ร่วมฟังกัน,นะฮะเนื้อหาวันนี้ก็กว่าจะสรุปมาได้ก็ใช้เวลาอ่านอยู่เกือบ2ชั่วโมงนะฮะเพื่อให้มันสรุปให้มันง่ายๆสั้นๆแล้วก็เอามาแบ่งปันกับเพื่อนๆให้มันเกิดประโยชน์นะฮะ เดี๋ยวผมขอเช็คเสียงนิดนึงนะครับาพี่กบมาแล้วทักทายพี่กบหน่อยสวัสดีครับพี่กบนะยินดีต้อนรับสู่ facebook Live ของดรก,กหนุยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันวันจันทร์นะครับพี่กบเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงนิดนึงว่าเสียงโอเคไหมสวัสดีครับพี่กบอโอเคเสียงชัดเจนชัดได้นะฮะ ทักทายก่อนสวัสดีครับพี่ปัญหานะครับพี่ปัญหาบอกว่าสวัสดีครับเสหนุยรับชมที่ราชบัวหลวงจังหวัดอยุธยานะฮะสวัสดีครับพี่ยินตนรับสู่ไลฟ์ของอ่าดรหนุยนะครับ strategic man นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆกันอีกสักครู่หนึ่งนะฮะเรื่องราววันนี้รับรองว่าเป็นประโยชน์แน่นอนนะฮะ ต่อการใช้ชีวิตต่อการที่เราจะต้องรับมือกับความไม่แน่นอนรับมือกับความทุกข์ความสุขอะไรทั้งหลายแหละนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเดี๋ยวรอให้ถึง10คนก่อนตอนนี้8คนแล้วนะฮะเดี๋ยวขออีก2ท่านนะฮะช่วยอ่าแปดท่านที่เข้ามาแล้วช่วยกดกดแชร์ให้ผมด้วยนะเพื่อให้ได้สักสิท่านแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่าในสิ่งที่เป็นประโยชน์นี้นะในการใช้ชีวิตนะก็คือการ รับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันว่ามันจะต้องทำอย่างไรนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวขอเพื่อนๆสักครู่หนึ่งนะ,ะช่วยกดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะฮะเรื่องเราวันนี้มีประโยชน์มากนะครับอ่าอสักครู่หนึ่งนะครับช่วงนี้โควิดก็ในประเทศไทยก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับมีเมื่อสักครู่ เปิดในอินเทอร์เน็ตเปิดใน FACEBOOK ก็มีคนแชร์กันเยอะเลยมี14จังหวัดนะ,ะที่ไข่แดงไม่แตกนะไข่แดงไม่แตกที่หมายว่าคือไม่มีคนติดเชื้อเลยนะ,ะมีผู้ติดเชื้อเท่ากับศูนย์คนนะ,ะมี14จังหวัดตอนนี้ก็แชร์กันไปทั่วอินเทอร์เน็ตนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องในจังหวัดนั้นด้วยที่ที่อยู่อย่างปลอดภัยนะฮะ แต่ในจังหวัดอื่นก็สถานการณ์ดีขึ้นนะฮะดีวันดีคืนนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นจากความร่วมมือของของคนไทยการที่เราใส่ใจตัวเองนะฮะคือตอนนี้ทุกคนกลัวหมดถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ใจตัวเองเนี่ยเรา,าจ,จะเราอาจจะแย่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนไทยนะฮะแต่ละคนเราก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่นี้ วัคซีนล็อตแรกนะฮะน่าจะเป็น4ี่แสนโดสเอ่ออ่า,อาน่าจะประมาณนี้นะผมจำตัวเลขไม่ได้ก็เข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะอ่ากลับไปสู่ดีขึ้นนะฮะแต่ว่าโอเคก็ต้องไม่ระวะอ่าต้องระวังนะ,ะอย่ากาศตกนะเพราะว่ามันก็มีปัจจัยเสี่ยงอะไรอีกเยอะแยะนะฮะก็ต้องระวังตัวกันต่อไปนะฮะคงจะอีกเป็นปีแหละนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่ประมาทเราไม่ไม่ากาดตกเนี่ยเราก็จะ อยู่รอดปลอดภัยมีความสุขนะครับนะฮะมีคนมาแซวนะฮะนะ,ะเสียงรอเหมือนเดิมเลยค่ะขอบคุณครับนะะอวนสบายดี how are you นะฮะเห็นอวนไปทำงานโปรเจกต์ยานเกาะร้อ,อยยางนะก็ชื่นใจนะฮะผู้ร่วมงานเก่าเรามีความเจริญก้าวหน้านะครับเราก็เฝ้ามองด้วยความชื่นใจชื่นชมนะครับ โอเคนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะผมขอเข้าสู่เนื้อหาวันนี้เลยนะฮะเพื่อที่จะเล่าสู่กันฟังว่าอ่สิ่งที่ผมจะเอามาพูดเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อท่านอย่างไรนะฮะสิ่งที่ผมจะเอามาพูดเนี่ยนะฮะมันก็มาจากศาสตร์ในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง NLP นะฮะก็คือ Neuro Linguistic Programming นะเกี่ยวกับเรื่องสมองแล้วก็มีประสบการณ์ของผมบางส่วนที่จะสอดแทรกเข้าไปนะฮะ เข้าสู่ข้อเลยก็คืออเราก็เป็นเรารู้กันดีว่าตอนนี้เราเจอกับความไม่แน่นอนอะไรเยอะแยะเลยนะฮะพอเราเจอกับความไม่แน่นอนเนี่ยนะฮะผมผมถามคำถามท่านก่อนว่าคนสองคนเนี่ยเวลามองสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมองมองเรื่องราวเรื่องราวนึงเนี่ยทำไมคนสองคนถึงมีความรู้สึกที่แตกต่าง ทั้งๆที่มองในสิ่งเดียวกันอยู่ในสภาพเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันเห็นเหมือนกันนะฮะแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้สึกที่หวั่นเกรงหรือว่ามีสติมั่นคงรู้สึกแบบโอ้พร้อมที่จะฝ่าฟันแต่อีกคนกับเฮ้ยโอย้มองเป็นปัญหามองแล้วจะปลบเปลี่ยงจะอะไรยังไงดีนะฮะนี่คือความแตกต่างนะผมขอเริ่มต้นด้วยสิ่งนี้ก่อนกนะ็คือ คนสองคนนะฮะอยู่ในสถานที่เดียวกันอยู่ในอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดียวกันอยู่ในบริบทเดียวกันแต่ทำไมสองคนนี้ถึงรู้สึกไม่เหมือนกันนะมีอิโมชันที่แตกต่างกันนะฮะท่านสงเคยสงสัยไหมนะฮะถ้าเกิดใครสงสัยนะฮะช่วยกดหนึ่งเข้ามาด้วยนะครับว่าสงสัยอยากรู้นะฮะ ه, มีอาจารย์เบิร์ดมานะฮะอาจารย์เบิร์ดสวัสดีครับนะฮะ มาทันค่าวันนี้นะครับยินดีต้อนรับนะครับช่วงนี้อาจารย์เบิร์ดก็ขยันขันแข่งนะฮะเห็นอ่าอัปโหลดอ่าอะไรนะ u t u b e นะฮะวิดีโอคลิป YouTube เห็นเตือนวันหนึ่งหลายอันเลยนะขยันขันแข่งนะครับก็ขอให้อาจารย์เบิร์ดมั่งคั่งร่ำรวยนะครับคนขยันไม่มีไม่มีทางที่จะจนนะมีแต่รวยกับรวยแต่รวยใช้รวยเร็วแค่นั้นเองนะฮะนะฮะแต่ดูแล้ว ถ้าทางอาจารย์เบิร์ตน่าจะรวยเร็วนะครับเพราะว่าขยันแลว้วก็อิงอยู่กับเทคโนโลยีนะครับอ,อโอเคพี่กบบอกว่าหนึ่งนะฮะชัดเจนนะฮะอยากรู้โอเคนะฮะตะกี้ผมบอกว่าทำไมคนสองคนถึงมองสิ่งหนึ่งแตกต่างนะฮะเพราะว่าสมองครับ สิ่งที่ผมจะบอกก็คือสมองคือคกลไกในการตีความหมายนะฮะฟังแล้วมันดูเีรียดดูเครียดนะฮะแต่จริงแล้วมันนั่นคือความจริงสมองเราเนี่ยคือเป็น,นกลไกของการตีความนะฮะคนสองคนเนี่ยที่มองสิ่งเดียวกันแต่แต่รู้สึกไม่เหมือนกันว่ารู้สึกคนละอย่างอีกคนนึงรู้สึกเออมันเป็นโอกาสแต่อีกคนนึงมองว่าเฮ้ยมันเป็นอันตรายนะฉันต้องหลีกเลี่ยงนะเนี่ยเพราะว่า สมองมันตีความไม่เหมือนกันเนี่ยสมองที่อยู่ในหัวเนี่ยนะฮะที่ผมใส่หมวกเนสมองสีเทาๆอยู่ในหัวนยมันตีความไม่เหมือนกันคนหนึ่งตีความเป็นโอกาสแต่อีกคนหนึ่งตีความเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นในการที่เราอยู่ในในใน,ในบริบทตอนเนี้ยอยู่ในสถานการณ์โควิดเนี่ยถ้าเกิดเราฝึกให้สมองเราตีความเป็นในเชิงบวกเนี่ย เราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์แต่คนที่ตีความอะไรเป็นลบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยชีวิตก็จะมีแต่ความตนกนะฮะบางทียังไม่มีปัญหาหรอกจินตนาการโอ้โหความทุกข์จินตนาการปัญหาให้มันเกิดขึ้นแต่คนที่สามารถฝ่าฟันไปในข้างหน้าได้เนี่ยเขาก็จะมองอะไรแบบบวกๆนะเพราะว่าสมองเขาฝึกให้สมองมันตีความเป็นบวกนะแต่คนที่คิดอะไรแล้วก็วิตกจริต ตกใจกลัวตื่นตระหนกนั่นเพราะว่าเราฝึกให้สมองเราคิดแต่ในเรื่องลบๆนะทั้งที่เรารู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวนะนี่คือความแตกต่างของคนสองคนที่สมองตีความไม่เหมือนกันท,ทั้งที่อยู่ในบริบทเดียวกันนะท่านลองท่านฟังผมแล้วท่านลองจินตนาการตามผมไปนะครับนะฮะจินตนาการตามผมไปนะเวลาท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยในทุกๆวันเนี่ย ตอนที่เราตื่นนอนอยู่เนี่ยนะครับตาเราเนี่ยจะมองเห็นหูเราจะฟังสิ่งต่างๆจมูกเราจะได้กลิ่นต่างๆนะฮะลิ้นเราจะรับรู้รสเวลาเราร,รับประทานอาหารนะรผิวกายเราจะสัมผัสรู้ร้อนรู้หนาวอะไรต่างๆนี่ก็เรียกคือเป็นโสตประสาทตั้ง5นะของที่แต่ละคนเรามีเนี่ยทุกคนมีเหมือนกันหมดนะครับพอ เรามีโสตประสาททั้ง5เนี่ยเราจะรับข้อมูลข่าวสารผ่านไอช่องทางทั้ง5เนี่ยเข้ามาตลอดเวลานะฮะพอมันรับเข้ามาในผ่านตาผ่านโสดประสาทเนี่ยเราก็จะสมองมันก็จะให้ข้อมูลเนี่ยบางส่วนที่ที่กรองเข้าไปนะฮะแล้วมันก็จะไปเทียบเคียงกับประสบการณ์ในอดีต คือคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยนะ,ะประสบการณ์ทั้งหลายแหละที่มันไหลผ่านโซประสารทั้ง5เนี่ยมันจะถูกเก็บไว้ในในสมองเราในจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่สุดยอดนะ,ะสิ่งที่ผ่านตาผ่านหูเรามาทั้งหมดเนี่ยเราจะเก็บไว้หมดแต่เราจะจําได้หรือไม่ได้นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราจะเรียกมันออกมาได้หรือไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ,ะนั่นก็คือ สมมติว่าตอนนี้ท่านนั่งฟังผมอยู่เนี่ยนะฮะท่านก็จะเห็นจอนะฮะเห็นผมพูดเห็นผมยกมือยกไม้ได้ยินเสียงผมนะฮะสิ่งที่ผมพูดนะครับท่านฟังมันก็จะเข้าสู่ในสมองแล้วมันก็จะไปเทียบเคียงกับในประสบการณ์ในอดีตท,ที่เราเรียนรู้ประสบการณ์ผ่านมานะฮะเสร็จแล้วจากประสบการณ์จากสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะฮะจากสิ่งที่เรารับรู้ผ่านโสตประาสราททั้ง5เนี่ยมันจะเทียบเคียงกันครับ แล้วสมองมันจะตีความนะฮะนี่คือทําไมคนสองคนถึงตีความอะไรไม่เหมือนกันเพราะว่าเห็นเหมือนกันรับรู้เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือประสบการณ์ที่ถูกเก็บไว้ในจิตใต้สํานึกในสมองนะคนที่ถูกฝึกถูกสอนมาให้มองโลกในแง่บวกให้คิดในเชิงบวกเนะี่ยคนพวกนี้ก็จะ เวลามองอะไรก็จะมักจะตีความไปใน,ปในเชิงบวกนะฮะแต่คนที่อาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีนะได้รับการเลี้ยงรู้ที่ไม่ดีหรืออะไรเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะมองโลกไปในแง่ลบพอเห็นอะไรมาก็จะตีความเป็นเรื่องลบไปหมดนะฮะผมยกตัวอย่างอันนึงอันนี้เป็นตลกตลกฮ่าฮนะครับก็เมื่อสอสวันก่อนผมก็ไปดูหนังเรื่องหนึ่งนะหนังเรื่องนี้เป็นหนังเก่าละนะฮะ หนังเรื่องนี้แสดงโดยอาโนชวาสเนเกอร์นะฮะเรื่องเกี่ยวกับเป็นครูอนุบาลอะไรประมาณนี้คือเป็นตำรวจแล้วต้องไปปลอมเป็นครูนะฮะเพื่อที่จะไปตามจับผู้ลงผู้ร้ายอะไรก็ว่าไปนะแน่ระหว่างสอมก็จะมีเด็กหลายคนเลยเด็กบางคนพอพอไอ้เจ้าครูเนี่ยอาโนชวาสเนเกอร์ no, awa, acker, เนี่ยถามอะไรไปบางคนก็จะตอบมาในสิ่งที่ดีแต่บางคนเนี่ยก็จะพูดว่าไปในเชิงลบๆอะ่ะ พูดถึงความตายบ้างอะไรบ้างนะมันหมายถึงว่าสิ่งที่อยู่ในประสบการณ์ในเด็กแต่ละคนเนี่ยที่ถูกเลี้ยงดูมาเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยมันก็ตะทำให้เราสมองเราตีความไปต่างๆแตกต่างกันต่างๆนานานะท่านท่านเห็นคีย์อะไรจากสิ่งที่ผมพูดไหมครับก็คือประสบการณ์ที่ผ่านมากับการตีความของสมองแล้วก็สิ่งที่ผ่านเข้ามา ในโสตประสาททั้งห้าเนี่ยนี่คือคกลไกที่เราจะรับมือกับความไม่แน่นอนในแต่ละวันมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเราต้องรู้จักฝึกสมองของเราให้ตีความไปในเชิงบวกนะฮะเมื่อเราเห็นความเนี่ยคนสองคนสามคนสี่คนเนะี่ยพอเห็นความไม่แน่นอนเนะี่ยใครที่ฝึกสมองตัวเองให้ตีความแบบบวกๆเนี่ยนะฮะก็จะได้เปรียบ ก็พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหาความไม่แน่นอนนะถ้าจะเห็นได้ว่าในช่วงช่วงยุคที่โควิดเนี่ยก็พูดตามความเป็นจริงเลยคนที่ฝึกการคิดมาดีหรือการรับมือความไม่แน่นอนมาดีเนี่ยก็มักจะเห็นโอกาสแล้วก็เอาตัวรอดได้แต่คนส่วนใหญ่บางทีก็คิดรายไม่ออกนะฮะก็บางทีก็จะรอให้รัฐบาลช่วยเหลือหรืออะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราฝึก ฝึกการตีความฝึกความคิดของเราเนี่ยให้มันเป็นบวกคือเรียกอะไร mindset เราปลูกฝัง mindset ที่เป็นบวกเป็นบวกอยู่เสมอเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะตีความอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นที่เกื้อกูลต่อชีวิตนี่ะนะฮะนี่คือเทคนิคง,ง่ายๆเลยฮนะในการที่เราเราจะรับมือกับความไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ในในภายในของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปหาอะไรให้นอกมันขึ้นอยู่ว่าเรา เรามีชุดความคิดอะไรอยู่ในหัวนะเราคิดยังไงเราตีความยังไงนะเพราะนั้นคนที่ได้รับการเ,าเลี้ยงดูมาอย่างดีมีประสบการณ์ดีๆมีประสบการณ์ในชีวิตผ่านมาดีๆบวกๆเนี่ยพอเวลาไปเจออะไรก็ก็มักที่จะฝ่าฟันไปได้นะแต่คนที่มีประสบการณ์ไม่ดีหรือว่าเจอแต่เรื่องลบบมาพอมาเจอเรื่องไร้ไหรืออะไรบางที อาจจะหมดกําลังใจหรือท้อแท้นะก็ไม่เป็นไรครับคือไอ้เรื่องพวกนี้มันฝึกกันได้นะผมเคยไปฟังในในเหมือนเป็นพวกโคช้ชพวกอะไรเนี่ยบางทีเราเราก็เป็นโค้ชด้วยแต่บางทีเราก็ฟังคนที่ที่เก่งเก่งเราก็จะได้มุมมองอะไรใหม่เกาบอกว่าจิตใจของความอะไรนะความคิดของเราเนมันฝึกฝึกได้มันเทรนได้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆเราเทรนความคิดเราอยู่ตลอดเวลา นะแต่เราเทรนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนั่นเองคนที่คิดลบๆบบ่อยๆพอเห็นอะไรก็เห็นเป็นอุปสรรคเห็นเป็นอะไรเป็นลบเนี่ยก็เนื่องจากว่าเราฝึกจิตใจของเราให้คิดลบๆซะจนเป็นนิสัยนะฮะเนี่ยคือมันมันเคล็ดลับมันมีอยู่ประมาณแค่นี้เองครับก็คือเราต้องเริ่มล้คือเมื่อใดที่เรารู้ตัวว่าเฮ้ย พอเรามองอะไรไปเราเจอปัญหาอะไรไปเราสติแตกเราตื่นตระหนกตลอดเนี่ยเมื่อใดที่ท่านรู้สึกอย่างนี้นะนะฮะแล้วท่านรู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปนี้ฉันไม่อยากที่จะรู้สึกอย่างนี้อีกต่อไปแล้วนั่นะแหละคือจุดลมต้นที่ท่านจะเริ่มปลูกฝังความรู้สึกบวกบวกนะฮะเหมือนในเรื่อง nlp ที่ผมเป็นเป็นโค้ชอยู่เนี่ยผมเป็นเป็นมาสเตอร์โค้ชทางด้าน nlp เนี่ยก็จะมีเรื่องของ mindset นะฮะเราต้องปลูกฝัง mindset บวกบวกนะฮะอย่างเช่น เวลาเราทำอะไรล้มเหลวเนี่ยนะฮะเราก็จะอมองว่าความล้มเหลวมันคือฟีดแบ c k ที่ทำให้เราเก่งขึ้นอะไรขึ้นแต่บางคนพอล้มเหลวแล้วก็เสียใจมันมันเป็นชุดความคิดไงคนที่เสียใจเพราะว่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่คนที่ทำผิดพลาดแล้วเฮ้ย hey, ฉันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพราะว่าฝึกตัวเองฝึกนิสัยตัวเองว่าเฮ้ย hey, การทำผิดมันคือการเรียนรู้อะไรประมาณนั้น นี่ก็คือสรุปแล้วคือในการที่เราจะรับมือกับความไม่แน่นอนนะฮะความไม่แน่นอนที่เราเจออยู่ในทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับก็คือเราต้องรู้จักฝึกสมองของเราให้ตีความสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในโสดภาษาทั้ง5ของเราเนี่ยให้มันออกมาเป็นแบบบวกๆนะแต่ว่าการที่เราจะ คิดอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องทําให้เป็นนิสัยครับคือไม่ใช่พอพอผมบอกเราหรือว่าแค่ฟังแล้วมันจะเกิดขึ้นเลยไม่ใช่นะฮะมันต้องมีการฝึกนะฮะฝึกบอกตัวเองเวลาเจอปัญหาโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันมันจะมันจะหลีกเลี่ยงจากปัญหาแต่ถ้าเกิดเราบอกตัวเองคุยตัวเองบ่อยๆเนี่ยเฮ้ยปัญหาเนี่ยมันทำให้เราเก่งขึ้นนะลุยเลยสู้มาเลยเว้ยอะไรอย่างเงี้ย พูดอย่างนี้บ่อยๆทำอย่างนี้บ่อยนะต่อไปเราจะรับมือกับสิ่งพวกนี้ได้แบบมืออาชีพเลยนะเจอปัญหาอะไรเนะี่ยก็สามารถที่จะรับมือได้นะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นการพูดเหมือนยกเอาตำราอะไรมาพูดนะนะฮะผมก็พูดเพราะว่าผมทำสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวผมเองนะฮะทุกวันในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะเราเคยในอดีตนะฮะ เคยเจอปัญหาชีวิตเจอละโอ้โหเยอะแยะมากมายเป็นทําธุรกิจก็มีปัญหาขึ้นมาแต่ละแต่ละแต่ละวันเนี่ยมีปัญหาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอปัญหาเยอะแล้วเราสต็กแตกเนี่ยเราไม่มีทางที่จะพาชีวิตของเราให้รลอดผลไปจากสิ่งที่เอ่อไปสู่สิ่งดีๆได้หรอกยากนะฮะเพราะนั้นเราต้องฝึกจิตใจฝึกจิตใจให้มันสามารถรับมือกวามไม่แน่นอน นะทุกคนทําได้แต่ว่าเราต้องฝึกมันนะต้องค่อยๆปรับเมื่อใดที่ท่านเกิดความคิดว่าเราอยากจะมีจิตใจที่เฮ้ยพอเจอปัญหาเนี่ยวิ่งเข้าชนนะเหมือนอะไรเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนอะไรประมาณนี้นะครับก่อนจะไปต่อเดี๋ยวมาทักทายเพื่อนๆหน่อยอสวัสดีครับน้องบัวนะฮะมีหลายท่านบอกว่าหนึ่งหนึหน,นะอยากฟังก็บอกไปเยอะแล้วนะครับ ก็คือสมองเป็น,นกลไกของการตีความนะครับการที่เราจะตีความก็ควรจะตีความให้เป็นบวกนะฮะแต่การที่จะตีความไม่เป็นบวกเนี่ยในจิตใต้สํานึกในสมองเราเนี่ยในเมมโมรีของเราเนี่ยมันต้องมีชุดความคิดที่เป็นบวกบวกอยู่เยอะมากเลยนะฮะคือพอรับอะไรมาปุ๊บใช้ชุดความคิดที่เป็นบวกอะมันตีความเฮ้ยนี่มันดีคือทุกสิ่งทุกอย่างท่านขอให้ท่านจําไว้เลยนะฮะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนเหรียญ2ด้านครับมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเทรนสมองของเราให้มองหาในสิ่งที่ดีแล้วก็มองหาในสิ่งที่ไม่ดีด้วยคนส่วนใหญ่มักจะมองหาแต่แต่จุดลบๆนะมันก็เลยคิดลบๆไปนะความจริงมันมีทั้งดีและไม่ดีเมื่อท่านฝึกจิตใจให้สามารถที่จะมองเห็นทั้ง2ด้านเนี่ย มันก็จะมีทั้งบวกทั้งลบนะฮะแล้วท่านก็ให้เหตุผลกับตัวท่านเองคุยกับตัวเองดีๆเนี่ยท่านก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นเป็นลบเนี่ยให้มันกลายเป็นบวกได้นะท่านก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์เนี่ยนี่คือหลักการที่ง่ายๆเลยคือรู้จักรู้จักเทรนสมองของเรานะครับให้ตีความสิ่งต่างๆให้มันเป็นบวกนะฮะฝึกไป ใส่ Mindset บวกบวกเข้าไปนะใช้เวลานะอาจจะใช้เวลาสัก30วัน90วันนะฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วท่านจะสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนในชีวิตนะฮะไม่ว่าโลกมันจะเลวร้ายผมเคยพูดหลายครั้งนะฮะแล้วก็มีคนพูดเรื่องเรื่องนี้เยอะมากก็คือไม่ว่าโลกภายนอกท่านมันจะโหดร้ายเลวร้ายแค่ไหนนะฮะแต่โลกภายในเนี่ยท่านจ่มใสนะฮะ สวยนะฮะมันเหมือนท่านอะไรมานะท่านก็นรับได้หมดแต่ว่ามันต้องฝึกนะฮะมันมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนึกอยากจะมีมันก็มีมันต้องฝึกใช้เวลาก็เป็นเป็นระยะเวลาหนึง่งแต่ถ้าเกิดท่านต้องการที่จะสร้างให้มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วท่านฝึกตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะครับแล้วท่านก็จะรับมือกับความไม่แน่นอนอะไรต่างๆเนี่ยได้อย่างได้อย่างมืออาชีพเลยนี่ ขอการันตีนะรเพราะว่าผมผมทำผมทาได้ทุกคนก็ทําได้เพราะว่านี่มันคือเป็น,นกลไกธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะตนของใครแล้วก็คือถ้าเกิดเราเข้าใจกลไกของสมองเนี่ยตามที่ผมบอกไปว่าสมองมันคือคกลไกของการตีความเนี่ยท่านก็รู้จะเข้าใจว่าจะทําไงให้มันตีความเป็นบวกนะฮะก็นะคือเราต้องเราต้องสั่งสมองให้ให้ให้คิดในเรื่องบวกบวกนะฮะ จริงๆมันมีรายละเอียดเจ้ากระนี้แต่วันนี้เอาเป็นเป็นหลักการกว้างๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับะจะขอจิบน้ําหน่อยนะฮะพูดไปฟังไปนะครับอ,อันนี้ก็เป็นนี่ยครับหลักการง่ายๆนะฮะในการที่ท่านจะต่อสู้กับความไม่แน่นอนนะในแต่ละวันนะครับยิ่งท่านทํางานยิ่งท่านเป็นหัวหน้า ท่านเป็นผู้ประกอบการท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเราต้องมีเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบเยอะครับและที่สำคัญเราไม่สามารถหนีกับมันหนีจากมันได้นะฮะคือกว่าแม่แน่นอนมันลุมเล้ามาเนี่ยเราบอกเอ้ยไม่เอาเลยไปก่อนเว้ยอันนี้ไม่ไม่ได้นะฮะในฐานะที่เราเป็นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะบไม่ว่าจะบทบาทไหนก็นแล้วแต่เราต้องต่อสู้กับมันครับเพราะนั้นนี่คือทริกนะะ เคล็ดลับที่ผมแนะนำให้ท่านนะฮะก็คือรู้จักเข้าใจสมองว่ามันคือคกลไกของการตีความมันจะตีความยังไงมันขึ้นอยู่ว่า,วาท่านเทรนฝึกให้มันตีความอย่างไรนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเป็นหลักเลยนะที่ที่เอามาเล่าให้ฟังวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มเีเก็ดเล็กเกดน้อยอีก2-3เสา็เกนะฮะเขาบอกว่าคนในยุค เดี๋ยวทักเพื่อนหน่อยสวัสดีครับอาจารย์เปียกนะครับยินดีต้อนรับนะครับาจากสงขานะฮะอาจารย์เปียกนะครับผมมีเกตเกตและเกตน้อยอีกอีกสอข้อนะฮะก่อนที่เราจะจบไลฟ์กันนะฮะคือทุกวันนี้เราอยู่ในโลกของยุคดิจิตัลใช่ไหมครับอยู่ในโลกในยุคของโซเชียลมีเดียฮนะ เพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ในโลกปัจจุบันเนี่ยเมื่อเทียบกับมนุษย์เมื่อร้อยสอปีเนี่ยเรารับข้อมูลข่าวสารเยอะมากนะเพราะข้อมูลข่าวสารมันมาถึงตัวเราเนี่ยโดยเฉพาะที่ผ่านโซเชียลมีเดียผ่านมือถือเนี่ยนะฮะในมือถือนี่มีสื่อมากมายนะฮะ f o o k i o s t i n s t m t r k t t k t w o t t w r t t e r โอ้โหเป็นสิบๆอันแล้วมันก็ติง้งตั้งติ้งตั้ง,ง,งลายนะฮะเพราะนั้นมนุษย์คนเราในปัจจุบันเนี่ยรับรับข้อมูลข่าวสารเยอะมากและมันคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความกังวลเกิดความเครียดนะฮะเพราะไอข้อมูลข่าวสารที่มันผ่านมายกตัวอย่างเช่นตามหน้าเฟซเฟซบุ๊ก่ะที่เรามันตึง้งตึงมันมันเตือนมาแล้วก็คลิกดูคลิกดูแบบเหมือนคนเหมือนคนติดยาเสพติดอะนะฮะ มันจะทำให้เราเพราะข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเจ็ดถึงแปดสเ็นเป็นข้อมูลข้อมูลที่ทำให้เราน่าจะส่วนใหญ่น่าจะทำให้เราเครียดนะเพราะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะฮะการที่เรารู้จักเสพข้อมูลรับข้อมูลในปริมาณที่มันเหมาะสมเนี่ยก็ทำให้เรารับรู้ความ เครียดความไม่แน่นอนอะไรน้อยลงคือบางเรื่องเนี่ยที่มันจําเป็นต้องรู้เราก็ก็จะเป็นต้องดูแต่บางทีบางเรื่องเนี่ยมันไม่จําเป็นแล้วมันดันเข้ามาผ่านหูผ่านตาแล้วมันทําให้เราเครียดโดยแบบมันไม่จําเป็นต้องเครียดอะ่ะนะมันก็เพราะฉะนั้นก็คือข้อแรกการเล่นอินเทอร์เน็ตนะฮะเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องวางแผนนะฮะคืออย่าไปโอ้โพอทุกๆ5นาทีต้องหยิบขึ้นมาดูเนี่ย นี่มันคือเขาเรียกว่าอาการแอดดิกอาการเสพติดนะเสพติดโซเชียลมีเดียนะคือไม่รู้อะเอออานึกไม่ออกขึ้นมาดูโดยไม่มีเหตุผลนะเพราะนั้นมันจะกลายเป็นคนที่ท,ที่ที่ติดพวกนี้แล้วก็เกิดความคาดหวังเกิดความเครียดแล้วไปเจอข้อมูลอะไรไม่ดีเนี่ยเราก็ยิ่งเครียดยิ่งอะไรเพราะนั้นอโอเควันหนึ่งอาจจะเช็คจักเชา้ากลางวันเย็นอะไรไม่ใช่ว่าเช็คทุกๆ5นาทีเนี่ยถ้าถ้าจะเครียดมากนะแล้วก็ มันเสียเวลาทำอย่างอื่นด้วยนะฮะนี่คือข้อแรกนะฮะอย่าหมกมุ่นกับโซเชียลมีเดียมากเกินไปถ้าเกิดถ้าเกิดท่านหมกมุ่นมากเกินไปท่านจะไดรับข้อมูลข่าวสารที่มันทำให้ท่านเสียเวลาแล้วก็เกิดความเครียดโดยที่ไม่จาเป็นจะต้องเครียดนะฮะนี่คือเคล็ดลับข้อ1น,นะครับมาดูข้อ2นะฮะคนเราส่วนใหญ่นะฮะ ทำไมเราถึงรู้สึกถึงความไม่แน่นอนบ่อยๆนะคนส่วนใหญ่เพราะเราชอบไปคิดถึงสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคือโอ้โหเรามีสิ่งที่ที่เราควบคุมได้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่คนคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบไปคิดถึงสิ่งที่คือชอบไปคิดถึงปัญหานะฮะพอไปคิดถึงมันบ่อยๆมันก็จะเข้ามาหาเรา อยู่เรื่อยๆทําให้เราคิดถึงสิ่งนี้เนี่ยคือที่ผมผมผมเล่าให้ฟังตอนแรกคือการเทรนสมองนะฮะคือการที่เราบอกสมองเลยว,ว่าเราอยากจะมองการมองหาแต่สิ่งที่มันเป็นบวกบวกเราบอกตัวเองตลอดเวลานะสมองมันจะพาเราไปหาสิ่งบวกที่เป็นบวกบวกแต่ถ้าเกิดท่านไม่โปรแกร,รมไม่บอกไม่บอกตัวเองไว้ก่อนว่าเฮ้ยเราจะมีเป้าหมายที่อยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยมันจะถูก สับเพละไปหมดนะฮะแล้วก็คือธรรมชาติเนี่ยสมองมันจะไปนึกถึงสิ่งที่เป็นอะไรที่มันจะเป็นอุปสรรคนี้สมองก็ดีไซน์มาให้ให้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราต้องฝึกนะต้องฝึกให้มองเรื่องบวบเนี่ยเราต้องฝึกให้เกิดเป็นนิสัยขึ้นมานะนี่ก็คืออ่าเป็นอ่าเป็นเป็นทริคข้อที่2นะครับ แป๊บหนึ่งนะฮะมาอินสตอลโปรแกรมอะไรตอนนี้โอเคนะคือคนส่วนใหญ่ชอบคิดถึงสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะฮะเพราะนั้นวิธีแก้ไขคือคิดถึงสิ่งที่ตนเองควบคุมได้คือต้องต้องฝึกต้องเทรนจิตใต้สำเนึกเรานะคิดถึงความสำเร็จที่เราได้มานะคือเวลาเราทำอะไรสำเร็จเนี่ยให้เราจดบันทึกนะให้เราจดบันทึกสิ่งนั้น m e m o r รมันเข้าไปนะท่านย้อนกลับไปตอนฟังตอนแรกคือมีประสบการณ์อะไรดีเนี่ยจับยัดเข้าไปในหัวสมองจับยัดเข้าไปในจิตได้สํานึกนะเมื่อท่านจดบ่อยๆสิ่งที่ท่านทําสำเร็จเนี่ยเวลานึกถึงอะไรเนี่ยพวกนี้มันจะปุ๊บปุ๊บบขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้สึกแฮปปี้นะนี่ก็คือประโยชน์ของการจดบันทึกอะไรต่างๆนะคิดถึงความสําเร็จที่เราทํามาจดบันทึกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะ ฉลองความสําเร็จนะฮะแม้จะเป็นความสําเร็จเล็กๆน้อยๆอันนี้มันก็จะทให้เราจิตใจอยู่ในโซนบวกมากกว่าโซนลบนะฮะเราก็พร้อมที่จะรับมือความไม่แน่นอนได้อย่างมืออาชีพนะฮะแล้วมาดูเคล็ดลับนะข้อที่3นะ,ะซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะครับที่ผมที่ผมจดมาจริงๆมันน่าจะมีเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าผมจดมาเท่าเท่าที่ผมผม,ผมจดมาได้นะครับก็คือบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยชอบ บังคับชอบตั้งกฎเกณฑ์กับตนเองมากเกินไปคือพูดง่ายเครียดกับชีวิตมากเกินไปนะบางคนเนี่ยต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป,ป,ป๊ะนะะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟกต์หรอกนะฮะคือถ้าเกิดต้องการอะไรเพอร์เฟกต์เนี่ยพอมันไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดความเครียดนะเพราะนั้นคือบางครั้งเนี่ยโอเคตั้งได้แต่ต้องมีการผ่อนคลายบ้างนะผ่อนคลายชีวิตบ้างนะไปหาเพื่อนนะฮะไปเอ่ออย่างผมเนี่ยบางครั้งเวลาบางครั้งก็ ก็ไปหาเพื่อนไปคุยกับเพื่อนได้คุยเรื่องเก่าเรื่องสมัยเป็นวัยรุ่นสมัยเป็นอยู่ในโรงเรียนเนี่ยมันก็โอเคมีความสุขนะจะไม่ใช่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่บังคับตัวเองเดียวอย่างนี้ถามว่ามันดีไหมการที่เราบังคับตัวเองเนี่ยมันดีแต่ว่ามันเครียดเกินพอเครียดเกินไปมันมันอาจจะได้ผลงานได้อะไรแต่มันจะมาเสียสุขภาพทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายนะก็ต้องรู้จักผ่อนคลายบ้างนะ หาอะไรอร่อยๆกินนะแต่น่าจะเป็นของดีๆต่อสุขภาพหรือว่าอาจจะของตามใจปากได้ในบางครั้งแต่ไม่จะกินจะจนกลายเป็นโรคภัยแค่เจ็บไม่ใช่ก็คือตามใจบ้างนะเพราะบางครั้งเราก็าต้องอยากกินของอร่อยบ้างโดยเฉพาะการออกกําลังกายนะฮะเย็นๆมานี่ออกกําลังกายเดินจ็อกกิ้งนะฮะสกิโลสามกิโลนะให้ได้เหงื่อนะให้ให้หัวใจได้ทํางานนะก็จะทําให้เรา คือคนเราเนี่ยพอจิตใจเข้มแข็งนะร่างกายเข้มแข็งอ่าคือร่างออกกาลังกายเนี่ยร่างกายเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งเราก็พร้อมที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆไอ้ความไม่แน่นอนนะเพราะจิตใจที่เข้มแข็งมันเหมือนเป็นจิตที่มีสมาธิอ่ะนะร่างกายกับจิตใจมันเชื่อมโยงกันนะเมื่อเราออกกําลังกายร่างกายเราดีสุขภาพเราดีจิตใจเราก็จะแจ่มใสเราก็จะมีสติที่ดี อันนี้คือหัวใจสําคัญเลยคือสตินะฮะสตินี่คือเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการที่เราจะรับมือกับความไม่แน่นอนเพราะเราเท่าทันต่ออารมณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือทุกๆวันนะฮะหาเวลา10นาที5นาทีนะ,ะตอนช่วงเช้าาช่วงตอนตื่นนอนขึ้นมาหรือว่าก่อนนอนหรือว่าตอนกลางวันเนี่ยนะฮะหลังกินข้าวก็ได้หาเวลา ทำสมาธิสักห้าในห้านาทีสิบนาทีาทกํำลรดลมายใจเนะี่ยสบายๆนะฮะให้จิตมันผ่อนคลายให้จิตมันเป็นสมาธิอันนี้โอ้โหเป็นพลังนะเป็นพลังที่จะทําให้ท่านรับมือกับความไม่แน่นอนในชีวิตนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็สิ่งที่เอามาเล่าให้ในฟังในะวันนี้นะฮะคือจะทำอย่างไรที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะฮะ ก็แนะนำไปแล้วนะัทัวร์นึทีว่าสมองของเราคือกลไกลคือเครื่องจักรในการตีความมันสามารถตีความได้ทั้งบวกได้ทั้งลบแต่มันจะตีความเป็นบวกหรือเป็นลบมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของเราแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนมันได้นะฮะด้วยการใส่ไม n d s ซ t ใส่ชุดความคิดบวกบวกไปนะ,ะใช้การคุยกับตัวเองใช้ ฝึกให้จิตใจมันรู้จักตีความให้เป็นบวกนะฮะอย่าอย่าปล่อยปะละเลยไปคิดให้เราคิดแต่ในเรื่องลบๆนั่นคือเราเทรนจิตใจให้คิดแต่เรื่องลบๆนะฮะโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะนั้นเราจงรู้จักฝึกกลไกลแห่งการตีความหรือว่าสมองของเราเนี่ยนะฮะให้มารู้จักตีความสิ่งที่ผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านผิวหนังเซลอะไรทั้งหลายแหละเนี่ย ให้มันรู้จักตีความให้มันเป็นบวกกับตัวเรานะแล้วท่านจะรับมือกับความไม่แน่นอนในชีวิตได้อย่างมืออาชีพนะฮะแล้วก็เคล็ดลับสามการคืออยาเสพติดยาอะไรยายาเสพติดโซเชียลมีเดียมากเกินไปนะฮะจะใช้หรืออะไรให้มันมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนไม่ใช่5นาทีหยิบขึ้นมาลอะอาใครกดไลค์ ชั้นอ่าใครไลน์ชั้นมาใครมีแมสเซจมาเนี่ยฮะทุกคทุกทุกานาทีเนี่ยท่านจะเป็นโรคประสาทแน่นอนจะเครียดนะฮะเพราะมันจะมีความคาดหวังอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วที่สําคัญคือมันจะเป็นประเสียเวลานะฮะในการยกขึ้นมาครั้งเนี่ยประมาณดูประมาณนาทีหนึ่งวันหนึ่งเป็นสิบสิบยี่สิบสามสิบครั้งทุกๆุ้านาทีเนี่ยมันกินเวลามันมันเวสต์ไทม์ของเราค่อนข้างมากนะ แล้วก็คิดถึงสิ่งบวกๆมันก็ย้อนกลับไปการฝึกจิตให้คิดถึงสิ่งบวกๆแล้วก็ท้ายสุดก็คือ่อนายชีวิตมั่งอย่าไปเครียดกับมันมากเกินไปออกกําลังกายไปหาเพื่อนคุยสนุกสนานนะฮะแล้วก็นั่งสมาธิอะไรประมาณนั้นนะฮะวันนี้ก็คือเรื่องราวของการรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะฮะที่ ผมดรหนุ่ย Strategic Man เอามาฝากเพื่อนๆในค่ำคืนวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะฮะที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับโอ้วันนี้ท่านดรแอดนะฮะสวัสดีครับดรแอดนะฮะดรวาสนาพงษาปานนะครับสวัสดีครับพี่หนุย่ยเพิ่งเปิดม,มาฟังนะตอนนี้ดอรแอดเนี่ยเคยเป็นเพื่อนร่วมงานกับผมนะะตอนนี้ เป็นใหญ่เป็นโตไปแล้วนะคุมเรื่องการท่องเที่ยวทั่วประเทศนะองค์การมหาชนก็ยินดีกับด r อรแอดด้วยนะครับในความสำเร็จนะครับอ๋อพี่อำนาจสวัสดีครับพี่อนาจนะฮะ welcome to my live facebook live นะพี่อำนาจบอกว่าสติสติใช่เลยครับผมสติคือ engine ใครมีสติที่เข้มแข็งก็จะสามารถตีความข้อมูลที่มันผ่านโสลประสาท ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองได้เพราะนั้นเราต้องฝึกสตินะฮะฝึกสติให้เข้มแข็งนะครับอันนี้เป็นเอนจินสำคัญเลยนะฮะสตินะครับอาอาจารย์เปียกบอกว่าเคล็ดลับดีๆติดตามที่เพจดรหนุ่ยขอบคุณครับอาจารย์เปียกวันนี้ผมเห็นอาอาจารย์เปียกส่งอะไรอินดี้มาร์เก็ตติ้งมาน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยววันที่รู้สึกวันที่5เรามีนัดกันใช่ไหมครับคุณอาจารย์เปียกวันที่5เรามีนัดกันเดี๋ยว อาจารย์เพียอาจจะเอาเรื่องอินดี้มาเกตติ้งมามาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยก็จะดีมากเลยนะครับสวัสดีครับคุณโอนะอาทอโอพุ่มเฉเอมนะยินดีต้อนรับนะมาช้ายังดีกว่าไม่มานะโอเควันนี้ผมใช้เวลาไปาเริ่มทุ่มครึ่ง44นาทีก็กำลังดีนะฮะไม่มากไม่น้อยเกินไปนะ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะที่เข้ามาฟังนะก็ถ้าจะเป็นการการุณานะฮรก็รบวนช่วยแชร์ไลฟ์นี้ไปให้เพื่อนของท่านด้วยเพราะผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มากครับนะฮะแล้วท่านก็จะได้อานิสง์จากการแชร์สิ่งเหล่านี้ไปให้เพื่อนนั่นด้วยเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตมันจะทำให้คนมีความสุขนะครับ จากการใช้ชีวิตนะฮะก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะฮะโอเคงั้นวันนี้ผมดรหนุย t r a t e g i c m ม n ui, Man นะครับก็คงต้องขอลาเพืเ่อนๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับนะฮะแต่จะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามแลบฟังกันในตอนเชา้ชาตอนเช้าๆเนะี่ยผมก็จะมาโพสบอกว่าผมจะไลฟ์เรื่องอะไรนะทุกวันจันทถึงวันอ่า วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะฮะและ้วแล้วถ้าเกิดใครเล่น t i k t o อกนะฮะตอนนี้ก็ติดตามผมได้นะใน Ti k t o อกมีตอนนี้มีครบทุกช่องทาง k i กต็อกอินสตาแกร Facebook YouTube Twitter เนี่ยผมมีหมดนะ,ะใครมีอะไรผมมีหมดนะฮะแต่คัสตอมใหมคัสตอมไหมตัวคอนเทนต์ให้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 มันให้มันสอดคล้องกับแต่ละโซเชียลมีเดียนะฮะ คุณอาทรบอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากครับโอเคก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับคุณอาทรนะครับโอเคครับงั้นผมต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ครับก็แวะเวียนมาฟังผมทุกๆวันนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ